สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวันที่5ตุลาคม2567เกิดอุบัติเหตุรถแท็กซี่พลิกคว่ำและเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณซอยพระราม9ซอย57ทับ1ถนนพระราม9แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากได้รับแจ้งเหตุและประสานงานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากบางกะปิรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินเพื่อเข้าระงับเหตุและควบคุมเพลิงนายอามผู้อาศัยอยู่บริเวณที่เกิดเหตุเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ8นาฬิกาคาดว่ารถแท็กซี่ชนกับทางกลับรถจนพลิกตะแคงและคาดเกิดเหตุแก๊สรั่วจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ทางนี้บริเวณดังกล่าวเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากทางกลับรถมองไม่เห็นมองเห็นได้ยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินเส้นทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้โดยสารทั้งหมดสามารถออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสภาพรถเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุโดยเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากแก๊สรั่วหรือไม่เหตุการณ์สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุรถบัสทัศนศึกษาเกิดเพลิงไหม้ไม่นานมานี้ทำให้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถสาธารณะที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในอนาคตดับเพลิงไม่มาเลยครับเนี่ย
ไฟไหม้รถถนนพระราม9รถน้ำมาสนับสนุนแล้วครับ